สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้าวันนี้น้องชบาจะมาตําสมตํามะละกอเนาะให้แบบกินจ้าแล้วนางก็จะตําให้ตัวเองด้วยจ้าเดี๋ยวยังไงตามมาดูน้องชบาตําสมตําปูปลากันเลยจ้าสวัสดีจ้า Today I'm going to make some dum น้องชบาจะมาตําสมตําปูปลาจ้า2 chilies นางจะใส่พริกลงไป2เม็ดเนาะอันนี้เป็นโคกของน้องชบาเองจ้ะนางจะตําของนางแล้วนางก็จะตําให้แม่ด้วยจ้ะกระเทียมนางไม่ค่อยชอบมะเขือเทศจ้ะนางจะใส่ลงไปเดี๋ยวดูซิว่าจะใส่ลงไปกี่ชิ้นมาดูเด็กลูกครึ่งตำสมตำจ้ะน้องชบาจะตำสมตำกินเองน้องเจนต้าก็ตำกินเองจ้ะใส่ปูดองลงไปให้มามี่ดูสิลูกปูดองจ้ะโอ้ยเราเห็นแล้วเราก็น้ำลายไหลเกินตอนละนางจะใส่ปลาลงไปจ้ะโอ้ยปลายังหอมเลยเก่งลูกน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามนางจะพูดไม่ค่อยชัดจ้ะสำเนียงก็เป็นสำเนียงฝรั่งนี่แหละจ้ะนางก็พอเรียกได้อยู่จ้ะแต่ว่านางจะพูดไม่ชัดเนาะแล้วนางก็จะอายเวลาพูดจ้ะวันนี้น้องชบาเนาะมาตำส้มตำให้ FC ได้รับชมกันจ้ะเดี๋ยวมาดูสีส้มตำของนางจ้ะน้องชบาบอกว่าใส่พริกลงไป2เม็ดจ้ะมะละกอใส่มะละกอลงไปจ้ะถ้าตำสมตำของนางจ้ะ It's hard when you're filming. นางจะอายหน่อยเนาะเวลาทำกับข้าวหรือว่าทำสมตำ นางจะอาย FC จ้ะแต่ว่านางก็อยากมาออกกล้องก็แบบนั่นแหละแต่ว่าก็ยังอายอยู่จ้ะหนูชิมสิลูกอร่อยยังหนูถ้าจกคกหันมาทางนี้ด้วยสิลูกถ้าชิมมะละกออุ้ยน้ำลายแบบไหลเดี๋ยวไปดูสีสมตำของนางก่อนสมตำพริก2เม็ดจ้ะอุ้ยน่ากินเดี๋ยวบอกจะชิมจ้ะจะชิมก็นางก่อนเอาถือนี่ให้มัมมี่ถือทัพพีให้มัมมี่ลูกบอกจะชิมนะโอ้ยน้ำลายไหลมีใครน้ำลายไหลก็แบบเด้งยังอร่อยเลยเปรี้ยวหวานนิดๆออกเค็มๆแล้วกลิ่นหอมของปลาล่าจ้ะโอ้ยยังอร่อยเลยหนูตักใส่จานเลยลูกนางตักใส่จานจ้ะตำสมตำกินเองแล้วก็ตำให้แม่ด้วยเดี๋ยวตำเสร็จแล้วนางก็จะตำให้แม่จ้ะโอ้ยดูสีปลาล่า
ู้จะตำส้มตำให้แม่ค่ะนางบอกว่านางจะตำส้มตำให้แม่จ้ะใส่พริกลงไปเยอะๆเลยพริกกี่เม็ดไม่รู้จ้ะนางใส่ลงไปเยอะๆเลยตอนนี้อยู่อเมริกาเป็นเวลา5โมงกว่าๆจะ6โมงแล้วพอแล้วลูกเดี๋ยวมันจะเผ็ดนางรู้จ้ะว่าแม่ชอบมะเขือเทศนางใส่ลงไปหมดเลยใส่ปูดองลงไปถ้าเขย่าขวดปลาของแบบว่าส่วนมากที่แบบตำส้มตำแบบจะใส่ปลาสองช้อนจ้ะนางจะรู้ดูคอยดูว่านางจะใส่กี่ช้อนนางรู้ว่าแม่ชอบกินส้มตำรสไหนจ้ะโอ้ยตำแรงแขนเดี๋ยวก็กระเด็นของเลยจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปตำสุ่มตำขายกับบ้านเองเนาะตอนคับโคราชคุกเข่าตำเครื่องปรุงให้เขากันก่อนจ้ะแม่ชิมก่อนค่ะนางให้แม่ไปชิมก่อนจ้ะเดี๋ยวจะชิมก่อนดูสีส้มตำเดี๋ยวจะชิมก่อนจ้ะว่าน้ำอร่อยไหมอย่างอร่อยเลยอร่อยลูกอร่อยมาใส่เส้นมะละกอลงไปเลยลูกอ๋ออย่างแซ่บเลยใส่หมดเลยลูกตำส้มตำเสร็จแล้วเราก็จะมากินกับผัดหมี่ไวๆจ้ะเดี๋ยวผัดหมี่ไวๆไว้เนาะเนี่ยอย่างนากินเลยเสียดายไม่มีหมี่โคราชเนาะหมี่ตะคุบ้านแล้วน่ะเดี๋ยวกลับเมืองไทยก่อนจ้ะจะเอาหมี่โคราชมาด้วยเวลากินส้มตำเราจะชอบผัดหมี่ไวๆกินด้วยจ้ะอร่อยดีโอ้ยน้ำลายไหลยืนดูนางไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยจ้ะนางจะชิมส้มตำให้แม่นางบอกสมตำแม่เพชรตักใส่ถ้วยเลยลูกตักใส่จานเลย
กอย่างใหญ่เลยจ้ะแล้วมีครกอยู่กับบ้านทั้งหมด3ใบจ้ะใบใหญ่ใบกลางแล้วก็ใบเล็กนางตำอย่างหนากินเลยสีปลาล่ะยังนัวเลยเด้ปลาล่ะเขาแซ่บจริงๆจ้ะพัดหมี่ไวๆสมตำฝีมือน้องชบาจ้ะอันนี้นางตำให้แม่เนาะแบบเผ็ดอันนี้ของนางเองจ้ะนางใส่พริกลงไป2เม็ดนางชอบแบบนี้จ้ะแต่ถามว่าน้องชบากินพริกได้ไหมนางกินพริกได้จ้ะแต่ถ้าสมตำอ่ะนางจะชอบกินแบบว่ามีรสชาติพริกหน่อยๆจ้ะไม่เผ็ดมากเดี๋ยวมาลองชิมด้วยกันจ้ะของเราจะมาชิมมันที่เผ็ดๆเนาะที่น้องชบาตำให้ยังอร่อยเลยจ้ะเผ็ดแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวจะกินหมี่ตามเอากินหมี่ด้วยสิลูกเผ็ดแต่ว่าอร่อยจ้ะนางตำอย่างอร่อยเลยตำเหมือนกับรสชาติที่แม่ตำเลยจ้ะเพราะว่านางรู้ว่าแม่ชอบแบบไหนแบบสอนน่ะนางมาตั้งแต่เด็กๆเลยจ้ะว่าแม่ชอบรสชาติแบบไหนน่ะแล้วนางก็ตำได้จ้ะอร่อยอร่อยอย่างอร่อยเลยลูกๆเราน่าจะชอบกินสมตำกับมือแต่เราน่าจะชอบกินก็ใช่ช้อนจ้ะเพราะเวลาใช้มือเราแสบมือของเราใส่พริกเยอะไงแต่ว่าน้องชบาก็น้องเจนต้าน่าจะชอบกินสมตำกับมือเขาบอกว่ามันอร่อยดีขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้แบบเราก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปกินสมตำกันก่อนจ้ะ